สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับมาช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องราวการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะขายเจสซี่ลินการ์ดนะครับก็ตอนนี้ก็จะตั้งราคาขายในช่วงของซัมเมอร์นี้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของพอพกบาล่าสุดนะครับแฟมันยูถามว่าพกบาเป็นยังไงบ้างนะครับเอ็กซ์ต้าเทรนนิ่งนะครับก็คือพกบากําลัง ซ้อมด้วยเขาเรียกว่าไงการซ้อมพิเศษนะครับเซสชันพิเศษสําหรับการเรียกความฟิตแบบแข็งแกร่งเลยนะครับก็เดี๋ยวมีภาพอยู่นะครับเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่นะครับยังยืนยันนะครับว่าเขายังคงมีไฟที่จะพาสเปอร์เนี่ยคว้าแชมป์ให้ได้นะครับแชมป์อาจจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือแชมป์รายการอื่นๆนะครับอันนี้มูรินโญ่ก็บอกนะครับว่าเพิ่งมาอยู่ได้แค่สามสี่เดือนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องราวการต่อสัญญาฉบับใหม่ของตาติชองนะครับเรื่องราวของจุดเบรนงแฮมนะครับมาซ้อมกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับซึ่งคนนี้ค้นพบจุดเบริงแฮมก็คือเซอร์เล็กฟูกุสันนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับข่าวที่1นนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนะครับเรสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็สามารถนะครับเก็บ3แต้มเหนือแอสตันวิลล่าได้นะครับเรสเตอร์ซิตี้นะครับได้ประตูจากคาวิบาสนะครับนาทีที่40และ85นะครับแล้วก็จิมมี่วาร์ดี้นะครับ นาทีที่63และจุดโทษนาทีที่79นะครับชัยชนะของเรสเตอร์ซิตี้ในแมตช์นี้นะครับมันส่งผลให้เรสเตอร์ซิตี้ครับดูอันดับตารางคะแนนก่อนนะครับก็อยู่อันดับ3นะครับอันดับ1ลิเวอร์พูล82คะแนนอันดับ2แมนซิตี้ครับมี57คะแนนและอันดับ3เนี่ยก็เป็นเรสเตอร์ซิตี้ครับห่างจากแมนซิตี้แค่4คะแนนคะแนนเองนะครับแต่แข่งมากกว่าแมนซิตี้หนึ่งนัดนะครับเรสเตอร์เนี่ย อันดับ4นะครับเชลซี Chelsea นะครับแข่งเข้ากับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็ขยับห่างไปนิดนึงนะครับหายใจหายคอโล่งนิดนึงนะครับนั่นก็หมายความว่าความเข้มข้นในตำแหน่งท็อปโฟเนี่ยระหว่างแมนยูกับเชลซีเนี่ยโอ้โหห่างกันแค่3คะแนนแค่นั้นเองนะครับสนุกแน่พิมพ์ลีกในฤด,ดูกาลน,นี้สำหรับการลุ้นท็อปโฟนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเกลอาร์เตต้านะครับก็ยอมรับนะครับว่าความรู้ที่เขาได้จากเป๊ปกาเดล่าเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการที่จะมาคุมทีมอาร์เซนอลนะครับเป๊ปกาเดล่านะครับคือสุดยอดกุนซือคนหนึ่งของโลกนะครับมิเกลอาร์เตต้ายืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดนะครับแทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆนะครับเขาได้เรียนรู้มาจากเป๊ปนะครับและเขาก็จะต้องเจอกับเป๊ปกาเดล่าในเกมการแข่งขันพิมริลีกอีกแล้วนะครับก็ มันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องผ่านเป๊ปไปให้ได้นะครับอาร์เซนอลเจอกับแมนซิตี้นี่ก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของมิเกลอัตเตต้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูนยญ่กันมั่งนะครับมูนโโยยืนยันนะครับว่าเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับสเปอร์จะต้องไปเจอกับไรซิกนะครับอีกครั้งนะครับซึ่งนัดแรกเองเนี่ยแพ้มา1น,นนะครับก็ มูรินโญ่ครับไม่มีทางเลือกครับในแมตช์นี้ต้องใส่เต็มร้อยครับต้องเก็บชัยชนะเหนือไลซิกให้ได้มากที่สุดนะครับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแหละมูรินโญ่นะครับเพราะว่าผลงานในพเมร์ลีกก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อนะครับว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการบอกอนาคตของมูรินโญ่หรือไม่นะครับซึ่งในระยะหลังเนี่ยแฟนๆก็ไม่ค่อยปลื้มฟอร์มของมูรินโญ่ในการคุมทีมเท่าไหร่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสกันนะครับวันนี้บูโน่เฟอร์นันเดสนี่รู้สึกจะมีข่าวของเขาจะมีน่าจะมีวัน2ข่าวนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสครับก็ยืนยันนะครับว่าแบบอย่างที่ดีในการที่เขาไมา่ได้ในกฤษก็คือเจมส์มิเนอร์นะครับเจมส์มิเนอร์เนี่ยคือนักเตะที่มีความขยันนะครับเขาเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็สามารถเกิดกับว่าไงอะ่ะเล่นได้ทุกสภาพอากาศนะครับซึ่งบูโน่เฟอร์เันเดสเองเนี่ยก็พยายามที่จะแบบว่าไงอะ่ะเรียนรู้จาก ตัวของเจมส์มิเนอร์นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวสาหรับคนที่มาเล่นนังกฤษใหม่ๆเนี่ยความอดทนเป็นสิ่งสําคัญและการปรับตัวด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโ oh f ฟอนเดเ e สกันต่อนะครับมีมันาณ2ข่าวเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของการเปรียบเทียบกับพอสโคและอิกิคารโตน่านะครับผลงานของบูโดฟอนเดสนะครับชัดแจ้งแล้วนะครับว่าเขานี่คือย์เมคเกอร์ที คนที่แมนยูต้องการจริงๆนะครับแต่อีกหนึ่งคนที่จะมาเล่นกับเขาเนี่ยหลายๆคนนะครับในสื่อต่างประเทศนี่มองไปที่พอลพักบาร์นะครับพอกบาร์เองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฝึกซ้อมเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าเทรนนิ่งนะครับคือการเรียกความฟิตในระดับสูงเลยนะครับแต่ตอนนี้ตัวของพอลพักบาร์นี่ยังไม่พร้อมในเกมที่จะไปเจอกับลินนะครับก็ลินจะมาเยือนโอทาฟอร์ดนะครับก็ตามรายงานนะครับพูดถึงอาบูโน่ก่อนนะครับบูโน่เนี่ยเป็นเพลย์เมเกอร์ พรสวัสค์สูงที่แมนยูต้องการแล้วนะครับมีการเปรียบเทียบกับเอริกคาร์ตูน่านะครับฮีโร่ในอดีตรวมถึงพอสโคด้วยนะครับการคุมเกมการการสร้างสารรค์เกมเนี่ยบูโน่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับและตอนนี้เองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้คนแทนที่ของพอสโคและเอริกคาร์ตูน่าแล้วเขาก็คือบูโน่เฟอร์นันเดสนั่นเองนะครับ เรามาต่อกันที่เกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับที่เชลซีจะเจอกับบาเยอร์มิริกนะครับในวันพุธนี้นะครับก็จะเล่นในเขาเรียกว่าปิดสนามเล่นนะครับก็เนื่องจากการระบาดของไวรัสแคโรนานะครับก็ตามนี้นะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกหลายคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ปารีสแซงแคมปกับดอทมุนก็ปิดสนามเล่นนะครับก็ตามนี้นะครับป้องกันไว้ก่อนเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ เอ็ r ซ์ต้ i n ทนนของพอพกักบาวุ้ยเกือบลืมไปนะครับในตอนนี้นะครับสถานการณ์การรักษาการบาดเจ็บของพอพกักบาในใกล้ที่จะได้กลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วครับพกักบานะครับยังคงทํางานอย่างหนักยืนยันโดยโอเลโกนาโซชานะครับพอยังคงทํางานอยู่ในส่วนของฟิสิกอลนะครับในส่วนของ อ่ามันไม่ได้เป็นการฝึกซ้อมกับทีมแบบเต็มรูปแบบแต่เป็นเรื่องราวของการใช้เวลาเกี่ยวกับการยกระดับความฟิตของตัวเองนั่นเองนะครับอ่าตัวของโซชาบอกนะครับว่าระดับความฟิตของพอกบาลนนะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มีเวลาที่จะเตรียมทีมในการที่จะไปเล่นในเกมต่อๆไปได้ตอนนี้สิ่งที่พอกําลังทําอยู่นะครับก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีอะที่จะสามารถยกระดับตัวเขาได้แล้วก็ เป็นเรื่องที่ดีที่เรากำลังจะได้พอพะปากลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าพอพะปาเนี่ยกำลังจะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่อยู่ที่ตัวของฟิตเนสอยู่นะครับเรามาต่อกันที่สรุปข่าวการย้ายทีมแบบสั้นๆกันบ้างนะครับเรื่องราวที่1ก็เป็นเรื่องราวของคริสซมอริงกับสโมสรอาร์เซนอลนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็มีความยินดีนะครับที่จะเซ็นสัญญากับคริสซมอริงนะครับในราคา25ล้านปอนด์ตามที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตั้งราคาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหม่ในช่วง5ชั่วโมงที่แล้วนะครับส่วนข่าวที่2นะครับเนมันยามาติชนะครับจะได้รับการต่อสัญญาอีก1ปีนะครับแมนยูมีสิทธิ์ใช้ออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีนะครับจากมาติดนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของจุดเบลิงแฮมนะครับวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ได้ก็ได้เชิญนะครับจุดเบลิงแฮมเนี่ยมาซ้อมที่สนามซ้อมนะครับเรื่องราวเบื้องหลังเนี่ย เซอร์เล็กฟูกุสันนะครับเป็นคนค้นพบจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับวัย16ปีคนนี้นะครับแล้วก็อยากให้สโมสรเนี่ยมาเซ็นสัญญากับจุดเบอร์ลิงแฮมโดยการเชิญจุดเบอร์ลิงแฮมมาซ้อมที่แคลิงตันนะครับก็ตามนี้นะครับโอกาสทองเลยนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับตาติชองนะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถึงปี2022นะครับก็ในการต่อสัญญาครั้งนี้เนี่ย ค่าเหนื่อยของตันติชองนะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเป็นเงินอยู่ที่เยอะเหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดนะครับก็สัญญาของลินการ์ดเนี่ยเหลือประมาณ16เดือนนะครับเจสซี่ลินการ์ดนะครับก็จะถูกขายในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับอเร็กุน้าโซชานะครับเชื่อมั่นว่านะครับตัวของลินการ์ดเนี่ยก็ไม่น่าที่จะเหมาะกับระบบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีบูโน่ฟอนเดสแล้วนั่นเองนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่เมอร์ฟี่กันนะครับได้พูดถึงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนและจอร์แดนซันโชได้นะครับสองคนนี้จะยกระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยภารกิจสำคัญของแมนยูก็คือการที่จะต้องติดท็อปโฟให้ได้แล้วก็คว้าสิทธิ์ในการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าก่อนนะครับก่อนที่จะดึงดูดยอดนักเตะมาอยู่กับทีมนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสโมรสรอาร์เซนอลในวันนี้นะครับก็สนใจนะครับ เลวินคูซาวานะครับเลวินคูซาวาคือใครนะครับเขาเป็นนักเตะของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับในตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลขก20นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับอายุ27ปีนะครับแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยกูสวาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงสนามมากเท่าไหร่ให้กับปารีสแซงต์แชมงนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยลงสนามไปแค่14นัดแค่นั้นเองนะครับก็ในลีกเอิงเนี่ย14นัดเฟนคัพ5นัดนะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกลงสนาม2นัดนะครับคูเดอร์ลาลีกนะครับลงสนาม1นัด ICC ลงสนาม1นัดนั่นก็หมายความว่าเล่แรงกูสวานะครับก็เป็นตัวสำรองนะครับวันนี้อาร์เซนอลสนใจที่จะเซ็นสัญญาด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิวรูพูกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลุยส์อาเบโตนะครับโอ้โหอตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วลิวรูพูขายไปนานหรือยังนะครับแต่มันมีข้อตกลงกับลาซิโออยู่ลุยส์อาเบโตเนี่ยอยู่กับลาซิโอนะครับคือมันเป็นเรื่องราวของเงินในสัญญานะครับในสมัยก่อนเนี่ยมันมีข้อตกลงนะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยทำไว้ตอนขายให้ลาซิโอนะครับว่า มันมีเรื่องของเงิน30%ในสัญญานะครับคืออาจจะเป,เป็นการย้ายทีมแล้วก็เล่นครบจำนวนนัดแล้วก็ถึงจ่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรายล,ละเอียดความชัดเจนอีกครั้งนะครับก็หลุยสอปร์าโต้เองเนี่ยไปอยู่กับลาซิโอนะครับในปี2,559ในราคา3.6ล้านปอนด์นะครับก็ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับก็ทำไป12แอสซิสต์นะครับก็ตามนี้นะครับมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของลิเวอร์พูลนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอเวอร์เยชิลูนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่แฟงลันพาดเนี่ยส่งชิลูลงสนามนะครับเขาก็มีความสุขมากนะครับตามรายงานจากเดลี่เมลในวันนี้นะครับว่าชิลูเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขหลังจากที่แฟงลันพาดเนี่ยส่งเจ้าตัวเองเนี่ยลงสนามนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟงลันพาดนะครับวันนี้นะครับแฟงลันพาดนะครับก็สนใจนะครับนักเตะ าดาวลูกคนหนึ่งนะครับวัย17ปีนะครับชื่อว่าลิสไวลี่นะครับลิสไวลี่เนี่ยเป็นนักเตะของสโมสรอน Under ันเดอร์ชอตทาวในตำแหน่งกองกลางนะครับก็แฟนลัำผาตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าหาเพชรเม็ดงามมาเสริมในให้กับสโมสรน,นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับวันนี้สโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังจะต่อสัญญามาสไตเกนนะครับในเวลานี้เนี่ย ตามรายงานจากสปอรตนะครับสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยก็กําลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับมามาสเตเกนถึงปี2024นะครับก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูคนสำคัญของสโมสรต่อไปนั่นเองนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรน,นาโุรีกันนะครับวันนี้นาโุรีเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนาธานอาเก้นะครับนาทา,าเก้เองเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาในการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยนาโุรีเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะขอเซ็นสัญญากับนาทานอาเก้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรการสโกเรนเจอร์นะครับก็จะขายกัปตันทีมอย่างเจมส์เทวเนียนะครับซีเฟนจาร์นะครับได้ให้ผลว่านะครับเจมส์เทวเนียเนี่ยไม่สามารถลดรับแรงกดดันในเกมการแข่งขันได้นะครับก็จะหากัปตันทีมคนใหม่แทนนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ลองดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองจะขายเจสซี่ลินการ์ด ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซัมเมอร์นี้ก็ยืนยันละว่าจะขายจะซี่ลิ์กัดน่าจะเป็นข่าวดีนะครับส่วนเรื่องเราการเสริมทัพนะครับอย่างแฮลิเคและเจอร์นนซันโชเนี่ยแฟนแมนยูแล้วก็แฟนทีมอื่นถามนะครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่อนาคตในการเขาเรียกว่าผลงานของแมนยูด้วยนะครับการที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกได้คุณจะต้องติดอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกก่อนเล่นได้เล่นรายการในรายการนี้นะครับแต่มีโอกาสที่จะได้เล่นแน่นอนในฤดูกาลหน้าถ้ายังรักษาระดับและผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้้้ไไวดนะครับ ขอบคุณทวิชั่นนะครับสดทุกจุดสุดทุกจอนะครับสนใจสมัครทวิชั่นได้ที่โทร02-700-8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ